ช้อปดีมีคืนคช้อปดีมีคืนเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเวลาไปซื้อสินค้าก็สามารถนำวงเงินที่ซื้อไปอหักลดหย่อนภาษีของตัวเองได้ครับก็จะทำให้เสียภาษีน้อยลงซึ่งช้อปดีมีคืนก็จะเริ่มตั้งแต่1มกราคม66จนถึง15กุมภาพันธ์66นะครับ,รบโดยกำหนดให้ ผู้ที่มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสามารถหักค่าลดหย่อนสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน40,000บาทบโดยแบ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการจำนวน3 0 0 0 0บาทแรกอ,ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส และ2ค่าซื้อสินค้าหรือบริการอีกจำนวน1,000 0บาทออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเช่นซื้อสินค้าและค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงค่าสินค้าโอท็อแต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ10ประการดังนี้มีมหนึ่มีที่ไม่ได้ด้วยนะใช่ซื้อสุราเบียไว ยาสูบรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือรวมถึงหนังสือพิมพ์และนิตยสารค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทสค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการสําหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่1บมกราคม6 6หรือสิ้นสุดหลัง15กุมภาพันธ์66และค่าเบี้ยประกันวินาสภัยซึ่งโครงการช้อปดีมีคืนก็คาดว่าจะทําให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 56, 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ ท่านที่ไปซื้อของกับร้านค้าที่มีใบกำกับภาษีใบแวดนี่แหละนะครับในช่วงหนึ่งมกราถึง15กุมภาพันธ์ก็ขอบินใบเสร็จเขามามด้วยจากนั้นเวลาท่านเดีนภาษีเนี่ยก็เอาบินใบเสร็จนี่ย,ยื่นประกอบด้วยก็จะเป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทก็จะทำให้ท่านเสียภาษีน้อยลงซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่ยอมขาดทุนนะ ก็เพื่อกระตุ้นไงให้เราไปใช้จ่ายซื้อของกับร้านที่อยู่ในระบบภาษีอันนี้นะครับดีม <spark ing SEÑ ibles> ีค <Spencer> ืนครับ